นครราชสีมาต้นทางชาวสยามความเป็นไทยนครราชสีมาแปลว่าอะไรนครราชสีมาหมายถึงเมืองอันเป็นอาณาเขตของพระราชาวงเล็บกรุงศรีอยุธยาเมืองอันเป็นอาณาเขตของพระราชาเพราะพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาเป็นคนตั้งชื่อให้หมายถึงหมายความว่ามันเป็นอาณาเขตของพระเจ้าแผ่นดินอยุธยาเขาแล้วมันก็กร่อนไอ้คำว่านครราชสีมาเนี่ยภาษาปากชาวบ้านพูดเรื่อยๆเปื่อยๆไปมันก็กร่อนเหลือคอนราชเฉยๆไอ้คอนราชนี่แหละพูดกันไปเรื่อยๆมันก็เป็นโคราชเองต้นทางชาวสยามหมายถึงชาวสยามดั้งเดิมมีศูนย์กลางอำนาจอันมั่นคงแข็งแรงอยู่นครราชสีมานครราชสีมาดั้งเดิมอ่ะอยู่ที่เมืองเสมาหรือเมืองศรีจนาสะอำเภอสูงเนินลำตะคองลุ่มน้ำมูลอยู่สูงเนินนะครับนครราชสีมาเดิมคือเมืองเสมาแม่น้ำมูลมูลเนี่ยเดิมทีมันก็สะกดด้วยนอหนูมอม้าสระอูนอหนูมูลแปลว่ามากเหมือนข้าวเหนียวมูลอ่ะข้าวเหนียวมากมันกองพันเนินเทินเทิกอ่ะทำไมถึงชื่อแม่น้ำมูลน้ำมันมากตอนฝนตกน้ำมันมากเขาก็เรียกแม่น้ำมูลน้ำมันนองทั่วไปหมดเห็นไหมโคราชมันถึงน้ำท่วมมันแม่น้ำมูลมูลแปลว่ามากแต่ทีนี้เมื่อภาษาบาลีเข้ามาคลั่งภาษาบาลีเขาเรียกภาษาบาลีเฟื่องเวลาจะเขียนตำนานมันก็ต้องลากภาษาดั้งเดิมภาษาพื้นเมืองอ่ะให้เข้าภาษาบาลีซะก็เลยเปลี่ยนเป็นมูลนาทีไอ้คนต่อมาไอ้พวกที่เรียนจบมหาวิทยาลัยเอาเป็นภาษาบาลีภาษาต่างประเทศดีกว่าภาษาไทยมันเชยก็เลยเป็นแม่น้ำมูละมูละภาษาบาลีแปลว่าขี้กองขยะคนละตามใจจะเอาอย่างนี้ก็ตามใจไม่ได้ว่าอะไรความเป็นไทยหมายถึงอะไรความเป็นไทยของผมไม่เหมือนกับความเป็นไทยของกระทรวงวัฒนธรรมหรือรัฐบาลไทยนะครับเอาละยุ่งเลยความเป็นไทยของผมเนี่ยหมายถึงภาษาและวัฒนธรรมของชาวสยามลุ่มน้ำมูลและเครือข่ายต้นทางความเป็นไทยมันหมายถึงอันนี้ของผมนะครับคนละตำราของกระทรวงศึกษาธิการอย่าเอามาปนกันเดี๋ยวสอบตกความเป็นไทยหมายถึงภาษาและวัฒนธรรมของชาวสยามลุ่มแม่น้ำมูลและเครือข่ายเมื่อแผ่ถึงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วหล่อหลอมคนกลุ่มหนึ่งเรียกตนเองว่าไทยแล้วสั่งสมความเป็นไทยทั้งหมดนี้เป็นข้อขัดแย้งกับประวัติศาสตร์ไทยกระแสหลักของทางราชการนักปราชญ์ร่วมสมัยอย่างอาจารย์พิเศษเจียจันพงษ์ข้าราชการบำนาญกรมศิลปากรเดิมทีเป็นผู้เชี่ยวชาญของกรมศิลปากร ก็บอกมาตั้งนานแล้วว่าราชอากุสุโขทัยไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกของไทยแต่ทั้งหมดนี้นักเรียนนักศึกษาไม่รู้เรื่องเพราะว่ารัฐบาลไทยไม่ได้ประกาศทางการไม่ได้ประกาศนะครับเอาละแต่มันมีปัญหาว่ามันมีประวัติศาสตร์ชาติไทยพิมพ์เมื่อคสช.เมื่อคราวยึดอำนาจทำรัฐประหารคราวที่แล้วคสช.สั่งให้กรมศิลปากรเรียบเรียงให้กระทรวงวัฒนธรรมเรียบเรียงประวัติศาสตร์ชาติไทยขึ้นมาใหม่พิมพ์เมื่อ2558ยังไม่ยกเลิกคนไทยยังอยู่ทางจีนตอนใต้สุโขทัยยังเป็นรัฐแรกๆของไทยหนังสือเล่มนี้เขียนบอกว่าข้อความหน้า37นะครับผมคัดออกมาถิ่นเดิมของคนไทยน่าจะอยู่บริเวณทางตอนใต้ของจีนน่าจะไม่ได้เขียนหนเดียวเขียน2หนถิ่นฐานเดิมของคนไทยอยู่กระจัดกระจายทั่วไปในบริเวณทางตอนใต้ของจีนโอเคถามว่าทางตอนใต้ของจีนมีคนพูดภาษาไทยบ้างไหมไม่มีแต่เขาพูดภาษาตระกูลไทยไตหรือตระกูลภาษาไทยกระไดตระกูลภาษาไทยกระไดหรือตระกูลภาษาไทยไตมีหลักแหล่งกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของกวางสีเชื่อมโยงกับเวียดนามตอนเหนือเป็นต้นตอของภาษาไทยทุกวันนี้ของไทยต้นตอตระกูลภาษาไทยกระไดกับไทยไตเนี่ยอายุประมาณ 3,000 ปีที่แล้วนักวิชาการเขาพิสูจน์มาแล้วทั่วโลกไม่ต้องมาเถียงกันอีกจะเถียงก็ไปเถียงนักวิทยาการทั่วโลกโน่นและตระกูลภาษาเนี่ยมันก็กระจายไปตามเส้นทางการค้าจากทางตอนใต้ของจีนทางกวางสีกับทางเวียดนามตอนเหนือมันกระจายไปทางทิศตะวันตก
ไปตามลุ่มแม่น้ำโขงพูดง่ายๆมันก็เลยแผ่กระจายไปตั้งกับมณฑลกวางสีมณฑลยูนนานเขาพูดตระกูลภาษาไทยไตเขาไม่ได้พูดภาษาไทยอันนี้มันต้องแยกกันให้ดีคนที่พูดภาษาไทยอยู่กรุงเทพมึงไปฟังเขาไม่รู้เรื่องหรอกถามว่าแล้วเขาเป็นคนไทยป่ะเขาไม่ได้เป็นมึงไปเหมาเขาเองให้เขาเป็นไอ้นักวิชาการไทยเนี่ยไปเหมาเห็นคนลือ12พรรณาปั๊บบอกเลยนี่คนไทยไอ้คนลือก็บอกกูไม่ใช่คนลือไม่ใช่คนไทยกูคนลือกูชาวลือ12พรรณาเขาเรียกตัวเองว่าเป็นไตลือคำว่าไตอันนี้นำหน้าลือไตแปลว่าชาวเช่นมาโคราชถ้าถามคนโคราชครับมึงเป็นไทยบ้านไหนคนโคราชเขาบอกกูเป็นไทยโคราชทุกวันนี้คนโคราชก็บอกกูเป็นไทยโคราชไม่ได้หมายความว่าเป็นคนไทยเหมือนคนกรุงเทพประเทศไทยคนไทยเวียงจันทน์เขาเป็นไทยเวียงจันทน์เขาเป็นชาวเวียงจันทน์คนลือเขาเป็นไตลือเขาเป็นชาวลือไตแปลว่าชาวไตกับไทยมันเป็นคำเดียวกันอยู่ที่การออกเสียงออกเสียงตัวตอหรือออกเสียงตัวทอทหารเข้าใจกันเป็นพื้นฐานตรงนี้ก่อนไตอาหมอยู่ที่อัสสัมในอินเดียเขาก็บอกเขาเป็นไตอาหมแต่เขาไม่ใช่คนไทยเขาเป็นคนอาหมอัสสัมมิส people you know ไอ้ไตมาวรูปแม่น้ำมาวอยู่ในพม่าอยู่แม่น้ำมาวเขาก็บอกเขาเป็นไตมาวแต่เขาไม่ใช่คนไทยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งจ้วงอยู่ที่มณฑลกวางสีเขาบอกเขาเป็นไทยจ้วงเขาเป็นชาวจ้วงเขาไม่ใช่คนไทยคนไทยบอกตรงนี้ซะก่อนที่เรียกว่าตนเองเป็นคนไทยเพราะว่าเขาพูดภาษาไทยถามว่าภาษาไทยมันเริ่มมีเมื่อไหร่มันเริ่มมีเนี่ยนับกันเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยเริ่มมีเนี่ยมันรุ่นไหนเริ่มแรกมันมีอยู่ในสมัยอโยธยามาจากภาษาสยามภาษาสยามเนี่ยมันมาปะปนกับภาษาไทยไตลาวด้วยมอญเขมรชวามารยูจีนอินเดียบาลีสันสกฤตรวมทั้งเปอร์เซียคืออิหร่านเมื่อผสมพวกนี้แล้วเมื่อพวกไทยไตไทลาวได้มาผสมพวกนี้แล้วมันก็ถูกเรียกใหม่ว่าภาษาไทยไทยมียอยักษ์สะกดตามหลังนะครับเราพบการใช้ภาษาไทยเป็นลายลักษณ์อักษรเก่าสุดอยู่ในกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จแปลว่าเบ็ดตะเล็ดตอนท้ายเขียนขึ้นเขาลงสกัดเอาไว้พ.ศ. 1778พ.ศ. 1778 789ปีมาแล้วเกือบพันปีแล้วใช้ภาษาไทยกว่าจะแต่งกฎหมายได้เป็นภาษาไทยมึงต้องรวบรวมองค์ความรู้ภาษาไทยก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นร้อยๆปีถึงจะแต่งได้เมื่อพ.ศ. 1778ชัดเจนไหมครับหลักฐานมีชัดเจนนะครับเนี่ยเริ่มเรียกใช้ภาษาไทยอยู่ในเมืองอโยธยาก่อนอยุธยานะครับและคนที่ใช้ภาษาไทยนี่แหละเรียกตนเองว่าคนไทยแล้วพบหลักฐานสมัยหลังคือสมัยที่ลาลูแบเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาเขาพูดไว้ชัดเจนว่าชาวสยามเรียกตนเองว่าคนไทยนี่คือหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะบอกว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันใช้การไม่ได้เมื่อมันใช้การไม่ได้เพราะว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเป็นประวัติศาสตร์เพิ่งสร้างใหม่แต่งใหม่เมื่อ85ปีที่แล้วเมื่อประมาณพ.ศ. 2482เพื่อการเมืองชาตินิยมลัทธิคลั่งเชื้อชาติไทยทีนี้เมื่อสักครู่อ่ะคือประวัติศาสตร์ที่ทางการเขาพยายามอธิบายแต่ทีนี้ในมุมคุณสุจิตเนี่ยระบบของเราเนี่ยต่างคือมันต้องเอาประวัติศาสตร์ดั้งเดิมมาพูดกันประวัติศาสตร์ดั้งเดิมเนี่ยก่อนที่เราจะมีประวัติศาสตร์ไทยที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ไทยทุกวันเนี่ยเรามีอยู่แล้วคือประวัติศาสตร์สยามชาวสยามดั้งเดิมอยู่ที่ไหนชาวสยามดั้งเดิมก่อนที่จะเป็นชาวไทยมีศูนย์กลางอำนาจอยู่เมืองเสมาหรือเมืองศรีจนาสะเอาละอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาลุ่มน้ำมูลโดยมีเครือญาติและเครือข่ายอยู่ทางลุ่มน้ำชีกับแม่น้ำโขงซึ่งมีศูนย์กลางอยู่เวียงจันทน์สรุปแล้วเนี่ยสยามดั้งเดิมเนี่ยก็คือโขงชีมูลมีศูนย์กลางอยู่เวียงจันทน์กับเมืองเสมาที่นครราชสีมา
ตามหลักฐานนะครับนี่ตามหลักฐานและเดี๋ยวจะบอกว่าหลักฐานอยู่ตรงไหนนะครับไอ้เมืองนครราชสีมาเนี่ยคือไปดูประวัติศาสตร์ทุกวันเนี่ยก็ยังบอกกันอยู่นั่นแหละนครราชสีมาเริ่มต้นที่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์เมื่อประมาณ350ปีมาแล้วนะเมื่อฝรั่งเศสสร้างกำแพงอิฐผังเมืองสี่เหลี่ยมไอ้เนี่ยประวัติศาสตร์ไทยกระแสหลักพูดกันอย่างนี้ทุกวันนี้ก็พูดกันอย่างนี้ไม่มีคำตอบว่าอยู่ๆทำไมพระนารายณ์มาสร้างเมืองนครราชสีมาอยู่ตรงนี้พระนารายณ์คงไม่สร้างเมืองท่ามกลางที่รกร้างว่างเปล่าต้องมีคนมันต้องมีคนมาก่อนอ้าวแล้วทำไมไม่พูดแล้วว่ามีคนมาก่อนทำไมประวัติศาสตร์ไทยไม่เขียนนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นขอยืนยันนะครับมีชุมชนมาก่อนพระนารายณ์มาสร้างเมืองอยู่ตรงนี้เพราะแต่เดิมมันเป็นสถานีการค้าอยู่บนเส้นทางการค้าซึ่งมีคนคับข้างหนาแน่นพระนารายณ์จึงมาสร้างเมืองไม่ใช่มาสร้างบนที่รกร้างว่างเปล่านะครับถามว่ามาสร้างทำไมตรงนี้แหละมันเป็นภูมิรัฐศาสตร์หนึ่งเป็นเส้นทางที่ควบคุมเส้นทางไปตีเมืองพระนครหลวงคือเมืองนครธมคือคุมเขมรว่างั้นเถอะสองที่สำคัญกว่านั้นควบคุมเส้นทางทรัพยากรและรวบรวมกำลังคนบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงขีมูลเพราะบริเวณโขงขีมูลมีกำลังคนมากที่สุดในประเทศไทยทุกวันนี้ก็มากที่สุดในประเทศไทยคนตรงเนี้ยอยู่กันมาแล้วเป็นชุมชนสถานีการค้ามีคนคับข้างหลายพันปีมาแล้วไม่ใช่เพิ่งมีหลายพันปีมาแล้วขนาดไหนก็ดูหลักฐานต่อไปนะครับหลักฐานที่พบล่าสุดก็คือโครงกระดูกขุดพบโครงกระดูกใช่ไหมครับใช่ขุดพบโครงกระดูกที่ไหนก็ที่บริเวณใกล้ๆตรงนี้แหละบริเวณนครราชสีมามันไม่ใช่เพิ่งเกิดที่มันเติบโตมาเป็นชุมชนสถานีการค้าที่ว่าเนี่ยก่อนที่พระนารายณ์จะมาสร้างเองเพราะเป็นชุมชนสถานีการค้าเริ่มต้นเมื่อประมาณพ.ศ.1เอาง่ายๆตัวเลขง่ายๆจะได้ไม่ต้องคิดมากพ.ศ.1คืออะไร 2,500 ปีมาแล้วมันคืออะไรอินเดียมาซื้อทองแดงจากดินแดนแถบนี้เพื่อเอาไปขายกับกรีกโรมันทองแดงอยู่ไหนทองแดงแหล่งใหญ่อยู่ที่ภูโล่นจังหวัดเลยกับที่ฝั่งลาวแขวงสวรรณเขตเพราะฉะนั้นนครราชสีมามึงตั้งอยู่บริเวณที่เป็นเส้นทางขนทองแดงไปออกทะเลอันดามันที่แม่น้ำแม่กลองท่าจีนโน่นปังเจดีสามองค์โน่นเมืองทวายข้อลาดอยู่บนเส้นทางคมนาคมนะครับเกี่ยวข้องกับการค้าระยะไกลทางบกทางทะเลอยู่ในยุคเดียวกันเขาเรียกว่าโลหะปฏิวัติโลหะปฏิวัติคืออะไรเหล็กอ้าวทำไมเหล็กเป็นโลหะปฏิวัติการค้นพบเหล็กทำให้เกิดการค้าทั่วโลกแต่ในประเทศไทยค้นพบเหล็กบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยอยู่เหนือโคราชไปหน่อยเดียวก่อนหน้าที่จะพบเหล็กทางโคราชก็อยู่บนเส้นทางการค้าทองแดงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ของโคราชจึงเป็นพื้นที่ที่ผ่านไปมาของคนนานาชาติมากมายก่ายกองเพื่อขนถ่ายสินค้านะเพื่อค้าขายกับนานาชาติที่อยู่ทางทะเลชายฝั่งทะเลเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินหญ้าฟ้าเขียวอาถรรพ์ถิ่นฐานบ้านเมืองดึกดำบรรพ์ผู้คันลุ่มดอนบึงบางทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบาง